ครับผลไม้เยอะข้างก็มีอะไรอะคะผลไม้อะไรหรอคะครูมีดูเห็นไหมมั้ยไม่เห็นค่ะครูแบ็คกราวด์มันบางขอกินหน่อยค่ะนี่ๆๆๆอะไรอ่ะอะไรอ่ะครูใส่สำรับไว้อยู่ครูใช่นี่นี่ครูกลัวว่าครูจะหิวสตรอเบอรี่เหรอสตรอเบอรี่ครูเจอครูเดี๋ยวพักเที่ยงไปเดี๋ยวไปซื้อมาม่ากินแมงโก้มันก็คืออันนี้โรสแอปเปิ้ลชมพู่ชมพู่อะไรอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะม่วงเหมือนกันนะคะอยากกินอ่ะมะม่วงมันไหมคุณชายมาแชร์จะเรียนหน้าจอแล้วนะคะน้ำจิ้มค่ะเบลอยากทำขนาดน้ำจิ้มตะไคร้ค่ะนี่คือสลับข้าวเป็นค่ะสลับยังไงสลับยังไงก็เรียนตรงนี้วันนี้วันพฤหัสใช่ค่ะน้ำขิงได้รับเยอะใช่ไหมยานิสาได้รับหรือยังน้ำกิ่มได้รับแล้วใช่ไหมคะอ๋อยังเลยค่ะพ่อหนูอยู่บ้านอาหนูไม่ได้ดูอ๋อโอเคแล้วก็นะหนูไปรับให้โอเคครับนะคะอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของปฏิทินนะถ้าหนูดูจากข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นปี66เลยใช่ไหมลูกน้ำกิ่งไอ้สองเลยกูเกิลมานี่เนาะเอ้ยไม่ใช่66 63 64ใช่ไหมคะ6ไหนอะ65 66เออ66ถูกแล้ว2ปีเขาให้มา2ปีนะคะเว็บอะไรมาเนี่ย22232000นะคะก็คือหมายถึงว่าเพิ่มไป2ปีนะคะแต่ว่ามันเผื่อไว้ปีหนึ่งนะคะอันนี้ก็มีอีก2เล่มนะคะวันนี้รู้สึกกูวันรีวิวให้ดูหน่อยค่ะคือหนูยังไม่ได้แกะดูเลยอ่ะอะไรนะคะมีรีวิวอันนี้ให้ดูหน่อยค่ะรีวิวใช่ค่ะก็มันจะเป็นในส่วนของมันจะให้เราเขียนในส่วนของ personal data personal data ก็คือเป็นข้อมูลของเรานะคะก็จะตามด้วยในส่วนของชื่อเล่นวันเกิดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็โทรศัพท์เนาะแล้วมันจะมีในส่วนของเดือนต่างๆนะคะจนไปถึงเดือนธันวาเลย12เดือนแล้วก็อันหลังเนี่ยลูกมันก็จะมีช่องให้เราเนี่ยไว้เขียนสำหรับเขียนข้อมูลว่าเราเนี่ยทำธุระอะไรวันไหนส่งการบ้านเมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ยเราสามารถเขียนได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะมันจะให้เรามาในส่วนของอันสุดท้ายก็คือปฏิทินปี2023ค่ะก็คืออีกปีหนึ่งนะฮะเราจะได้รู้ความว่าวันเกิดเราตรงกับวันไหนในปีหน้านู้นใช่ไหมคะก็ได้ดูได้เนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะเนื่องจากว่าอันนี้ครูได้มาก็คือพวกคองเนี่ยให้มาแล้วก็ลองเอามาแจกนักเรียนดูนะคะเอามาแบ่งปันกันเนาะคุณครูก็ใช้สำหรับไว้บันทึกสำหรับของคุณครูคืออาจจะมีประชุมวันไหนก็ใส่ข้อมูลเข้าไปส่งแผนวันไหนมีงานอะไรก็ใส่ไปแบบนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าวันนี้เรามีสมุดจัดระเบียบชีวิตค่ะใช่ว่าทำไมหนูได้น้ำหอมแม่หนูให้น้ำหอมจากครูปอนแล้วก็น้ำครูปอนก็ให้น้ำหอมจากหนูอีกก็แม่มันฉีดแล้วก็ทีเดียวหมดเลยครูนิดเดียวทีเดียวหมดเลยใช้เพื่ออ่ะโอเคนะคะของครูมันขึ้นอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะต่อบทที่8กันเลยนะคะวันนี้ทำไมถึงเอาผลไม้มาให้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการขายผลไม้เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็รู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับผลไม้เยอะแยะมากมายแล้วใช่ไหมคะผลไม้มีอะไรบ้างอ่ะลองพูดคนละอย่างดิแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรอีกคะบานานาบานานาบานาเชอร์รี่อ่ะสตรอเบอร์รี่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 อะไรอีกคะทีละคนทีละคนบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อ่ะอะไรอีกคะแมงโก้แมงโก้รีแมงโก้เกรฟอะไรอาวาคาโดอะไรอีกคะบานานาบานานาอะไรอีกแล้วก็คนที่ตอบบานานานี่คือชอบน่าจะเป็นลิงใช่ไหมคะออเรนจ์แล้วอะไรอีกคะไอ้ลูกสีแดงๆมันคืออะไรไอ้ลูกสีแดงๆเมลอนเมลอนอะไรอีกคะแคนตาลูปรู้จักไหมแคนตาลูปรู้จักค่ะพายาปาปายามะละกออะไรอีกคะมะละกอเป็นสิ่งที่หนูเกลียดที่สุดอะไรอีกกาวารู้จักไหมฝรั่งกีวีกีวีไอ้กินฟรุตแล้วก็สตาร์ฟู้ดเลมอนแล้วอะไรอีกคะแล้วก็แอปเปิ้ลดาร์กอนฟู้ดรู้จักไหมคะดาร์กอนฟู้ดคืออะไร
เดี๋ยวก่อนมังกรผลไม้มังกรผลไม้เอมมี่สุจริตแก้วมังกรเดี๋ยวนี้แก้วมังกรแก้วมังกรจ้าแก้วผลไม้แก้วมังกรอ่ะผลไม้ใครไม้ผลกรผลไม้เอาเกศฉันกลับคืนมาเดี๋ยวนี้หนูไม่ได้มาดูก่อนผลไม้อะโฟกาโดอะไรอีกอะไรอีกโอ้ยหนูมันคือมังกรผลไม้พีชอะโฟกาโดพีชพีชลูกพีชอะโฟกาโดแล้วอะไรอีกแล้วก็ลูกแพรค่ะลูกแพรลูกแพรอะอะไรอีกคะมีอีกไหมเยอะแยะมากฝรั่งคูฝรั่งออฟนะคะฝรั่งคุณครูบอกไปได้เมื่อกี้กาวว่าไงนะคะรถแอปเปิลคืออะไรรถแอปเปิลชมพู่ชมพู่นะสับปะรดสับปะรดค่ะแมงโกซีนแอปเปิลอะไรอีกคะแมงโกซีนถึงคุ้งอะไรนะเอาใหม่ซิคำนี้แมงโกซีนหรือว่าซีนแมงโกเหรอครูแมงโกสตรีนนะคะไม่ใช่ได้ยินแมงโกอะไรตีนตีนเมื่อกี้ใช่หนูบอกว่าแมงโก้คุณตีนเออนะออกเอ็กเซนให้ดีนะคะเดี๋ยวบอกว่าแมงโก้ตามด้วยตีนไม่เอาโอ้ครูมันกินมะม่วงแล้วต้องแถมเพราะว่าเป็นรักเข้ามาใช่ไหมตอนหนึ่งได้ยินแล้วหนูแบบแมงโก้ต้องแถมตีนตอนนั้นอะตอนแมงโก้มะม่วงใช่ไหมคะแมงโก้ตีนก็คือมังคุดนั่นเองเนาะดูเรียนรู้จักไหมคะดูเรียนอ๋อหนูชอบมากเลยมังคุดเป็นราชินีผลไม้เองชอบลงไปได้ไงอ่ะเองเราถามจริงเหรอเราชอบมากเลยนะเราไม่ชอบทุเรียนเรากินแล้วเรากินไม่หยุดรสชาติของทุเรียนมันแย่มากเลยนะโลยใช่โคตรอร่อยนะตอนนี้อ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังจินตนาการอยู่ว่าฉันมีสวนทุเรียนใช่ไหมพูดแล้วหนูอยากกินทุเรียนเลยกลับมาค่ะกลับมาค่ะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของผลไม้ที่เรารู้จักกันนะผลไม้มีเยอะแยะมากมายเลยลูกไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศหรือว่าของไทยนะคะและที่สำคัญผลไม้เหล่านี้แหละมันก็จะช่วยเสริมในเรื่องของวิตามินนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราบริโภคค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยลูกมันจะช่วยให้เราเนี่ยหนึ่งเลยลดโรคอ้วนค่ะสองนะคะก็คือลดในเรื่องของฟันผุนะคะทำไมคุณครูถึงเอาถ้าหนูยิ่งกินหนูจะยิ่งผอมหรือเปล่าคะทำไมคุณครูถึงตระหนักในเรื่องผลไม้นะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้าโรงเรียนเปิดได้เนี่ยหนูเนี่ยต้องกินผลผักและผลไม้ค่อนข้างที่จะเยอะในโรงเรียนนะคะเพราะว่ามันจะสร้างวิตามินนะคะอีกอย่างนึงก็คือคุณครูอยู่ในฝ่ายเกี่ยวกับอาหารกลางวันนะคะดังนั้นเนี่ยเมนูของหนูก็จะเป็นเมนู211นะคะคืออะไรอ่ะครูก็คืออะไรอ่ะเดี๋ยวคุณครูอธิบายให้ฟังนะคะปกติเวลาเราทานอาหารเนี่ยจะครบ5หมู่ถูกต้องไหมลูกใช่ครับทีนี้เนี่ย211ก็คือคุณครูจะเน้นในส่วนของผักและผลไม้เนี่ย2ส่วนนะคะผักและผลไม้2ส่วนต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็คือเป็นตระกูลอะไรคะข้าวพวกแป้งพวกข้าวพวกอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วอีกส่วนก็คือเป็นโปรตีนค่ะโอ้เบลโปรตีนก็คือพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรต่างๆใช่ไหมเช่นพวกไก่เนาะไก่ปลาปลาอะไรต่างๆนะแต่ว่าหมูช่วงนี้มันแบบราคาสูงมากหมูเราจะไม่นิยมทำกันเพราะว่าเรามีในส่วนของศาสนาอิสลามด้วยนะคะเราจะไม่ทำหมูเด็ดขาดเนาะกูอยากกินข้าวมันไก่มาเลยตอนนี้ข้าวมันไก่มีค่ะอุ้ยอยากกินเยอะนะฮะขอแม่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่ครูจะจัดทำนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยก็จะให้หนูเนี่ยเป็นคนเลือกนะคุณครูจะมีเมนูให้หนูเลือก30เมนูนะคะเย้ทีนี้หนูก็เลือกเลยค่ะสมมุติว่าสัปดาห์แรกคุณครูจะเอาเสียงเค้าเรียกว่าอะไรประชาธิปไตยนะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยก็คือใครอยากกินแกงอะไรหนูก็แบบว่าไปก็เรียกว่าอะไรไปเขียนที่กระดานใช่ไหมคะว่ามันจะมีกระดานให้หนูแล้วก็เมนูใช่ไหมคะไปติ๊กมาติ๊กออกเสียงมานะคะหนึ่งคนออกเสียงได้หนึ่งครั้งนะคะเช่นวันนี้หนูบอกว่าฉันอยากหนูออกเสียงได้50เพราะว่ามัน5วันนะคะมัน5วันก็คือเท่ากับ50เลยหนูจะกินอะไรหนูเอาอะไรเริ่มก่อนก็คือไปติ๊ก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 ถ้าสมมุติว่าสมมุตินะวันแรกแกงจืดเยอะที่สุดก็จะทำแกงจืดอะไรประมาณนี้นะครับจะทำตามประชาธิปไตยแบบนั้นเลยเนาะใครไม่เป็นติ๊กก็เสียสิทธิ์ใช่ไหมคะใครไม่เป็นติ๊กก็เสียสิทธิ์ยึดตามความเป็นจริงแล้วก็ยึดตามครูแล้วผลไม้มีอะไรบ้างอะครูผลไม้ก็ตามฤดูกาลลูกนะคะไม่ใช่อยู่ๆปุ๊บจะกินทุเรียนในหน้านี้มันก็ไม่มีใช่ไหมอ่ะนะต้องหาตามฤดูกาลจ้านะคะถ้าเกิดว่าเช่นพวกส้มพวกกล้วยพวกแอปเปิ้ลพวกกันตาลูปอะไรแบบเนี้ยเนาะ
พวกแอปเปิ้ลหนูอยากรู้ว่าครูบัสถ้าเกิดว่าเหมือนมีแบบโหวตแกงจืดอ้อโหวตต้มยำใช่ไหมติดกัน5วันนี้ก็ต้องกินต้มยำ5วันเลยใช่ไหมไม่ใช่แหละเราก็จำแค่กันวันเดียวค่ะเออโหวตแต่ละวันโหวตไม่ใช่โหวตแต่ละวันไงแต่ถ้าเกิดเหมือนกันหมดอะครูเหมือนกันหมดยังไงไม่เข้าใจไม่ไม่หมายถึงว่าเอมี่ต้องเข้าใจแบบนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเหมือนแบบต้มยำกุ้งแล้วใช่ไหมคะต้มยำอะไรไปแล้วคุณครูเอารายชื่อนั้นออกค่ะแล้วก็มันจะเหลือมันจะไม่ได้เกี่ยวกันไม่ซ้ำกันนะคะไม่ใช่ว่าทั้ง1เดือนกินต้มยำกุ้งอย่างเดียวน่าจะเป็นกุ้งหนึ่งเดือนกินแต่ต้มยำโมปิดมาหน่อยทำโมทีนี้ฟังคุณครูนะเดี๋ยวเราไปต่อได้หรือยังจ๊ะไปต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาหนังสือบทที่4เอ้ยบทที่4ว่าหนังสือบทที่8ค่ะขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวปั๊บเอาเล่มสีส้มใช่ไหมคะส้มค่ะใช่เล่มสีส้มส้มเล่มสีส้มส้มเล่ม4แล้วก็ส้ม173หรือเปล่าเล่ม4ส้มส้มเล่มสีส้มส้มคู่ขาส้ม173หรือเปล่าส้มนี่เป็นสีหรือผลไม้อยากรู้ใช่ไหมแล้วแต่ว่ามันขึ้นประโยคแบบไหนนะคะก็ได้ถ้าต้องเลือกก็ถ้าต้องเลือกตามที่เท่าไหร่นะถ้าก็พูดถึงผลไม้เธอจะกินสีส้มได้ไหมได้ค่ะได้หน้าที่163ไปโรงเรียนเดี๋ยวครูรีบไปเดี๋ยวหน้าที่173ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะต่อในหน้าที่เท่าไหร่หรอคะนะ173ค่ะอุ้ยเราเปิด172ก่อนลูก173นะอุ้ยเราเข้าเรื่องผลไม้พอดีเลยเราก็ได้ทุกใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องผลไม้มีเกมให้เล่นมีด้วยกัน4ข้อตอบให้ดีนะใครตอบไวนะคะหนูหยุดแล้วก็หนูตอบเลยโอเคมั้ยได้เลยค่ะโอเคนะเรามาดูกันว่าจะมีคนที่โดนแกงหรือจะมีคนที่ไม่โดนแกงนะคะแกงเข้าใจคำว่าแกงไหมภาษาวัยรุ่นแกงแกงคืออะไรคะแกงที่เราแกงอะไรก็ได้ก็คือแกงนะคะเดี๋ยวแกงหม้อใหญ่เลยโอเคนะว่าไงแกมี่หนูอยากให้ครูเช็คชื่อเหมือนครูจักมากเลยว่าเขาว่ามาครับมาขายพูดอะไรแต่ถ้าสมมติว่าจะชื่อแบบนั้นเธอจะการว่ายังไงคะโดยที่ไม่ต้องพูดว่ามาค่ะมาครับใช้คำคมครับใช้คำคมว่าอะไรคะอะไรก็ได้อะค่ะหนูจะพูดว่ามะคะมะคะอ่ะต่อไปเช็คชื่อแบบสุภาษิตไทยดีกว่าเอาไหมไม่ต้องเหมือนใครอยู่แล้วเธอก็ไปหาสุภาษิตไทยมาว่าได้เลยค่ะเช่นอ่ะครูเรียกชื่อใช่ไหมคะอ่ะนัชชาหนูก็บอกว่าน้ำท่วมกุ้งอะไรประมาณนี้เอาไหมอันเรานี่ค่ะแต่หนูเป็นคนสุดท้ายเลยอ่ะคนที่สุดท้ายก็ไม่หาไม้ดีใหญ่ซ้ำเพื่อนสุภาษิตไทยเยอะมากค่ะงั้นเริ่มจากเองที่สุดท้ายได้ไหมคะก็สลับกันก็เอาได้ที่สุดท้ายก่อนเนาะก็สลับกันก็สลับไม่ได้นะครูน่าว่าตั้งเก่งตั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่บวชนะได้นะโอเคเขาเรียกว่า two in one แล้วก็พอวิชาภาษาไทยคุณครูจะให้หนูเรียนวิชาภาษาไทยกับใครครูแดงค่ะครูแดงแล้วครูจะบอกให้ครูแดงให้หนูพูดเป็นภาษาอังกฤษทำอะไรก็ได้อย่างเช่นบอกว่ากวินบอกว่า thank you อะไรประมาณนี้ก็พูดไปโอเคอะไรเนี่ยเป็นคำศัพท์ได้ไหมคีมาก็ได้นะมันก็ดีนะเป็นไอเดียที่แมงโกจะพูดอะไรก็ได้แล้วแต่เธอ kangaroo yes 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 โอเคนะได้ค่ะแล้วคอดนั่งใส่แว่นตาอีคิวเป็นไงบ้างอีคิวส่งงานฉันด้วยนะจ๊ะงานไม่ค่อยส่งเข้าอย่างเดียวจะไม่ค่อยส่งงานนะคะผมส่งหมดแล้วนะคะผมเองทำขี้เกียจส่งของไปหมดแล้วค่ะใครขี้เกียจส่งเดี๋ยวฉันจะบอกว่าขี้เกียจให้คะแนนกันครูครับครูครับเอาสลับกันเมื่อวานผมเขียนชื่อแบบรัวๆเลยส่งเพราะว่านะผมต้องแม็กแล้วก็เมื่อวานเทนหอมเพิ่งนับหนึ่งอะค่ะหนูพูดจบแล้วฮะอ๋อโอเคนะเดี๋ยวไปต่อเลยนะคะคนที่ค้างชิ้นงานอยู่หนูก็ส่งด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะเจ๊คะแนนครั้งที่สองนะถ้าคะแนนครั้งที่สองหนูยังเป็นช่องว่างๆอยู่หนูจะโทษคุณครูนะเพราะว่าหนูไม่ส่งเองนะคะแต่ว่าคนที่ส่งมาเนี่ยก็คือจะมีคะแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มอะไรต่างๆที่หนูส่งมานะคะเล่มไหนอะ
อะไรเล่มไหนคะเล่มส้มมั้ยเล่มนี้อ่ะคือเราเรียนใช่ค่ะตอนนี้เรียนเล่มสีส้มอยู่ค่ะแล้วตอนนั้นครูเรียนสีม่วงมันจะมี2เล่มใช่ค่ะแกมมา1เล่มแล้วก็เป็นในส่วนของหนังสือที่เป็นหลักสูตรแกนกลาง New Express 1เล่มนะคะกลัวมากเกิดการโดนคัด100คำหรือก็ต้องคัดใช่ครับบางคนกลัวมากโทรมาถามคุณครูว่าต้องคัดมั้ยคะไม่รู้ใครเนาะเพราะฉะนั้นผมแต่หนูเล่นที่จะไม่ทันพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฟังกติกานะมีทั้งหมด4ข้อนะคะใครเห็นเป็นภาพอะไรแล้วก็สต็อปแล้วก็พูดตอบเลยโอเคไหมโดยที่ไม่ต้องดูช้อยโอเคไหมครูครับครูครับพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมพูดภาษาอังกฤษนะมันเป็นผลไม้นะมันเป็นผลไม้นะเป็นเกมนะคะหนูตั้งใจมันจะเปิดแผ่นป้ายมันทีเล็กๆเปิดไปเรื่อยๆนะคะพอหนูเห็นคำอะไรหนูบอสหยุดแล้วก็ตอบมาทุกเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้ทุกคนปิดไมค์แม่งก็ลูกแม่งก็ลูกทุกคนปิดไมค์ค่ะมังดูเรียนใครตอบได้เดี๋ยวหนูเปิดไมค์แล้วก็ตอบโอเคไหมคะนับ1ถึง3ปิดไมค์ค่ะ1 2 3 good job ค่ะเริ่มนะเริ่มนะเริ่มนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะคะผู้โชคดีคนแรกน่าจะได้ใครเนาะWhat food is it เขาถามว่าผลไม้นี่คืออะไรอ่ะมาแล้วสีแดงมาแล้วสีแดงแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ล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 ไอคิวต้องบอกว่าหยุดก่อนแล้วก็มาดูแล้วก็บี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 แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลบีบีที่ตัดทิ้งข้อไหนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลตัดตัดตัดค่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลค่ะบีบีทุกคนปิดไมค์นิดนึงก่อนเสียงนะคะทีนี้หนูฟังคุณครูก่อนนะคะถ้าหนูช่วยกันตอบแบบนี้นะคะทีเดียวเลยเป็นไงรู้เรื่องไหมคะไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเหมือนดูในฉากสดเลยใช่ไหมนะดังนั้นเนี่ยคุณครูถามหนูว่าเมื่อกี้เราเห็นสีแดงแดงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ใช่สีแดงถ้าดูจากภาพแล้วกล้วยค่ะบานาน่าค่ะบานาน่าใช่ไหมคะเราตัดทิ้งเลยถูกต้องไหมค่ะข้ออีก3ช้อยที่เรามั่นใจก็มีแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่แล้วก็เชอร์รี่ใช่มั้ยแอปเปิ้ลค่ะครูเมื่อกี้หนูเห็นตรงตูดมันค่ะนี่คือหนูว่าแอปเปิ้ลเพราะว่าผลมันใหญ่ค่ะแล้วก็ผลมันใหญ่ใช่มั้ยคะมีอะไรอีกคะที่เป็นเรารู้เลยว่าเป็นแอปเปิ้ลสีเพราะว่าตรงท้ายๆค่ะมันจะโค้งไปเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเห็นก้นใช่ไหมรูปร่างของมันใช่ไหมคะก้นมันค่ะใช่ค่ะจะยิงมันใหญ่เป็นแอปเปิ้ลโอ้ผมไม่อันนั้นนะครูก้นแอปเปิ้ลผิวมันเรียบบอกครูตัดข้อชี้ไปเลยสตรอเบอรี่ไม่ใช่เพราะว่าผิวมันเรียบที่ผมเห็นอ่ะโอเคเก่งมากแสดงว่าดูลึกดูลึกเนาะเมื่อกี้แอปเปิ้ลค่ะครูเป็นตัวเมื่อกี้หนูเห็นตัวตูดต้องมี2ลูกแล้วก็เขาให้ข้าวบนแล้วมันเดี๋ยวไม่มีลูกเดียวก็ได้นะเฟสเดี๋ยวดูเฉลยกันนะสรุปเสียงมติเสียงส่วนแอปเปิ้ลเชอร์รี่ค่ะก้านมันจะยาวหรือเปล่าแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลนะดูครับหรือว่าแอปเปิ้ลต้องนะคะครับมันง่ายโอเคมาดูข้อ2ค่ะข้อ2คืออะไรกันอย่างเล่นมากกว่านี้อ่ะลองดูนะWhat food it is? ไอ้stop stop หยุด stop stop หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่รู้เลยหยุดหยุดยัง stop ยังไม่รู้เลยรู้เลยนั่นอะอะไรอะมันคืออะไรมีลอนเป็นตะลุกเป็นตะลุกแทนตะลุกแทนตะลุกเมลอนอ๋อเนื้อเหรอพี่พี่พี่ข้อไหนที่ตัดทิ้งได้เลยที่เราไม่ยัยแมงโก้ค่ะแมงโก้ใช่ไหมคะเราไม่เอาแมงโก้มันคืออะไรนะไม่เข้าขวดนะตัดทิ้งไปก่อนแมงโก้ไม่เอาเหลืออีกอะไรเมลอนแต่ว่าเมลอนเราให้กันลูกดีกว่าเราต้องเลือกประเภทไหนนะเมลอนค่ะเมลอนมันเป็นยังไงกันลูกสีมันจะเป็นแมงโก้ค่ะแมงโก้มันจะกินสีมันน่าจะออกส้มไม่แต่ว่าในรูปก็คือสีมันมีส้มเลยบอกเหตุผลค่ะแคนตาลูปก็คือรูปมันเป็นสีอะไรนะเนี่ยนี่ค่ะรูปมันเป็นสีสีส้มส้มเหลืองเหลืองใช่ไหมคะ
มันสีเขียวแต่อันนี้มันสีเขียวแล้วก็มันมีลวดลายถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะถ้ามันมีลวดลายแบบนี้เราเรียกว่าเพนตาลูปเมลล์ได้ไหมคะเป็นอะไรคะเมลล์เมลล์โอเคแสดงว่าประเทศได้นะแต่เป็นของของเพนตาลูปนะคะสิ่งที่ตอบเมลล์โอเคกินมากเมลอนเนี่ยมีเมลอนโนเย่ตอนแรกหนูไม่เห็นเลยว่ามันคืออะไรเมลอนตอนแรกหนูกำลังคิดอยู่เลยว่าเมลอนกับคันตาลูมันไม่เหมือนกันหรอข้อที่3ค่ะเริ่มค่ะโอ้ยูสตรอเบอรี่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 เพราะผมเห็นผิวมันขุ่นเก่งมากค่ะยี่นะน่ากินไหมชาบูบูมันก็กล้วยฉบอันสุดท้ายค่ะกินมากทำไมไม่มีมากกว่านี้เอาดูสต๊อปองุ่นกูเบอรี่องุ่นเอาใช่ไหมเวฟค่ะเพราะว่าเป็นสีม่วงนายผมอยากดูลูกหน่อยมันเป็นยังไงว่ากราฟีหรือครับอ้างหุ่นเหรอไม่ได้อ่านว่ากราฟีอ้างหุ่นไม่ถูกโอเคเก่งมากนะคะแสดงว่าเรารู้รู้จักผลไม้ดีนะคะครูคะช่วยตอบคำถามกวินหน่อยกวินเขาถามว่ามันไม่ได้อ่านว่ากราฟีเหรอกราฟีกวินเขาถามกราฟีต่อนะเดี๋ยวจะไปต่อนะคะสุกลวัฒน์ทำถูกตัวอะไรจ๊ะไก่เกอร์เรื่องอาหารถนัดค่ะครูไปต่อนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันนะคะหนูดูตรงนี้นิดหนึ่งลูกในหน้า172นะคะเขาบอกว่าเลสเพย์เกมตรงนี้หนูไปเล่นที่บ้านนะคะมันจะเป็นเกมคล้ายๆเกมกินหางลูกเนาะเกมลูกเต่าอะไรแบบนั้นไหมใช่ที่เขาเดินไปหน้าถอยหลังอะไรต่างๆหนูเคยเล่นเกมงูไหมคะเคยค่ะเป็นไงงูอะไรต่างๆอ่ะเคยค่ะที่บอกว่าทอยลูกเต๋าปุ๊บใช่ไหมคะให้เดินไปตามจำนวน9ที่จะได้ลูกเต๋าใช่ไหมแต้มมันนะคะผมก็ทอยไปปุ๊บได้เลข4ก็เดินไป49อะไรประมาณนี้แล้วมันจะมีช่องต่างๆนะคะช่องต่างๆที่จะบอกว่าอะไรคะให้เดินไปหน้าอีก39เดินถอยหลังไปอีก49อะไรแบบนี้โดนงูกินไปกว่าจะได้เข้าเส้นชัยนะคะก็คือเหนื่อยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเกมที่แบบว่าเขาให้หนูได้ฝึกสมาธินะคะมันจะมีคำว่า start อย่างนี้ยังคะ start แปลว่าเริ่มค่ะ your turn คืออะไรคะ my turn ต่อไป my turn ต่อไป roll the dice คืออะไรลูกนับจำนวนค่ะนี่ค่ะทอยลูกเต๋าทอยลูกเต๋าค่ะทอยลูกเต๋า count the number คืออะไรคะนับจำนวนค่ะครับก็ finish คืออะไรลูกคิวยาวเป็นใช่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกมนะคะที่เป็นคำศัพท์ที่เขาใช้เล่นกันนะคะเขาบอกว่า take turn rowing a dance count and move point to finish right ก็บอกว่าผัดกันทอดลูกเต๋านับแต้มที่ได้แล้วขยับเหรียญของตัวเองไปสู่เส้นชัยนะคะอันนี้มันจะมีเหรียญให้หนูเวลาหนูเล่นใช่ไหมเช่นเล่น5คนก็มีเหรียญ5อันวางไว้ที่จุดสตาร์ทใช่ไหมคะตาใครเล่นก่อนก็โยนลูกเต๋าได้หมายเลขอะไรแล้วก็แข่งไปเรื่อยๆจนครบอะไรลูก50ครับอันนี้ก็คือเป็นเกมที่ไว้สำหรับฝึกสมาธิเรานั่นเองเนาะอันนี้แหละเรื่องมันจะเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนรู้นะคะ Listen and Say ค่ะครูมันคล้ายๆกับเกมบันไดงูหรือเปล่าใช่ค่ะหน้า173ค่ะหนูดูซิครูอ่าน
นื้อเรื่องของตัวเองนะเดี๋ยวครูแปลเองนะคะเดี๋ยวครูจะสุ่มเรียกนะตอนนี้ทุกคนมีเวลา5นาทีในการอ่านแล้วก็แปลความหมายโดยการเข้าใจของหนูนะคะครับครับครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำค่ะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรโอเคไหมครับเดี๋ยวเราดูว่าตัวละครมีทั้งหมดกี่คนใครจะเป็นขออนุญาตไปห้องน้ำครับหนูไปได้เลยค่ะไม่ต้องขออนุญาตคุณครูนะคะครับครับพ่อนะคะหนูเข้าสมมติว่าถ้าหนูทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็กลับมาเรียนใหม่ค่ะเชิญได้เลยค่ะหน้า173และ174ค่ะอ่านค่ะ5นาทีอ่านแล้วเมื่อวานครับผมเมื่อวานยังไงอ่ะครูอะไรนะคะมาได้ยังไงอ่ะได้อะไรอีกอ่ะคะตอนนี้อ่านเนื้อเรื่องแล้วค่ะโอเคหน้า173แล้วลูกให้อ่านเนื้อเรื่องค่ะแล้วหนูสรุปตามความเข้าใจของหนูว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแอดเดอะวอเตอร์เมลอนดูเลยค่ะหน้า173 174ค่ะมีภาพประกอบด้วยแอดดูวัตเตอร์เมลอนเดี๋ยวคุณครูจะถามนะหนูขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะครูครูอย่าเพิ่งเรียกหนูนะไปเลยค่ะThank you.
ครูบัสให้ทำอะไรหรือเปล่าคะพอดีหนูเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาคุณครูให้หนูแปลอ่านแล้วแปลความหมายค่ะหน้า173และ174ค่ะลูกเอาตามความเข้าใจหนูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงค่ะได้ค่ะได้ค่ะพอจะได้ไหมลูกพอจะได้ไหมคะจะได้ค่ะลูกค่ะเมื่อกี้ครับผมอ่านหลุดผมอ่านมาแล้วอ่ะผมอ่านสองรอบได้เลยคนอื่นเสร็จไหมคะอันนี้ราชาหลุดนะคะเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีโอเคค่ะต้องหาผู้โชคดีก่อนนะเอาอ่านแบบว่าไม่ต้องพูดเป็นภาษาไทยเลยนะคะเอาตามความเข้าใจนะของหนูนะที่หนูอ่านแล้วหนูจะแปลว่าอะไรโอเคไหมคะเอาคร่าวๆเอาคร่าวๆครูบ้านคะว่าไงคะถ้าอ่านเป็นภาษาไทยได้ไหมตอนนี้ให้หนูแปลเป็นภาษาไทยเลยค่ะก็คือพูดภาษาไทยใบฟ้าขออ่านค่ะใครคะใบฟ้าคะโอเคค่ะใบฟ้าหนูเชิญเลยค่ะเช้าวันอาทิตย์เจนจอยและโจ้กำลังไปตลาดน้ำราชบุรีเขาซื้อผลไม้ในเรือค่ะอะไรอีกคะได้แล้วค่ะได้แค่นี้ใช่ไหมคะคนอื่นมีเสริมไหมคะมีเสริมปลายฟ้าไหมคะคนอื่นมีเสริมไหมคะอันนี้ถูกแล้วนะคะปลายฟ้าแม่มาโอเคเก่งมากค่ะต่อไปค่ะใครอีกใครเสริมเพื่อนได้อีกคะเนื้อเรื่องมันมีแค่นี้ไหมลูกไม่ครับใครได้อีกก็โอ้ยได้ครับไอ้ข้างบนใช่ไหมครับข้างบนเมื่อกี้เพื่อนแปลไปแล้วเรามาดูต่อข้างล่างค่ะโอเคแจนเขาก็บอกว่าดูที่แมงโมนั่นสิใหญ่มากเลยฮะพวกมันราคาเท่าไหร่โอเคต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปหรือว่าผมครับน่ะกวินต่อเลยค่ะคนขายก็บอกว่าพวกมัน10บาท1กิโล10บาทกิโลละ10บาทใช่มั้ยคะ10บาทใช่ค่ะต่อไปค่ะแจนก็ฉันขอแตงโมสักอัน
ตักลูกค่ะไม่ใช่ตักอันนะตักลูกได้โปรดมันขายต่อไปค่ะโอเค2กิโลลูกนั้นก็คือ2กิโลใช่ไหมคะใช่ครับราคาเท่าไหร่คะ20บาทครับ20บาทเก่งมากค่ะกวินหน้าแรกเห็นหรือยังปลายฟ้ากับกวินแปลแล้วคนอื่นได้เหมือนสองคนนี้ไหมคะได้ไหมเหมือนกวินกับปลายฟ้าค่ะโอเคค่ะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งหน้า174ค่ะใครจะช่วยคะสองคนเอ้ยหนูได้ข้อหนึ่งใครคะอันนี้ใครคะจอยจอยกับใครคะคนขายใช่ไหมคะแล้วก็โจเนาะก็จะบอกว่าอะไรคะเร็วๆเอาตามความเข้าใจใครไปได้คะคนที่แปลคุณครูให้ดาวนะสะสมดาวไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูเรียกนะมีไหมมีไหมคนเก่งของป.4ค่ะเอมมี่ค่ะนินได้ค่ะนินได้ใช่ไหมคะโอเคพี่นินเชิญเลยค่ะจอยขอทุเรียนหน่อยได้ไหมจะต้องการทุเรียนใช่ไหมคะพ่อค้าบอกว่าไงลูกคุณขายผลไม้บอกว่าไงคะWhich คุณต้องการอันไหนคะคุณต้องการลูกไหนต่อไปค่ะจอยบอกว่าอะไรลูกอยากได้อันใหญ่ๆราคาเท่าไหร่ฉันต้องการทุเรียนลูกใหญ่ๆนะผลใหญ่ๆแล้วก็ถามว่า how much is it ราคามันเท่าไหร่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะคนขายผลไม้บอกไงคะคนขายผลไม้บอกว่าไงคะพี่นีนุ100บาทค่ะนะคะถ้าเป็นลูกใหญ่เนี่ยราคาของมันอยู่ที่100บาทนะคะต่อไปค่ะต่อไปโจค่ะโจบอกว่าอะไรคะ Do you have bamboo chance ปีเงาะไหมค่ะนะคะ Food seller บอกว่าอะไรคะ Yes มีหรือไม่มีมีค่ะมีนะคะแล้วก็บอกว่าอะไรคะราคากิโลกรัมกิโลละ15บาทค่ะโอเคค่ะราคากิโลกรัมละ15บาทนะกิโลกรัมละ15ทีนี้หนูบอกค่ะโจก็บอกว่าเอากี่กิโลคะขอ3กิโลนี่คือเงิน3กิโลพร้อมกับยื่นเงินให้ด้วยนะคะพ่อค้าขายผลไม้บอกว่าอะไรคะ Do you want anything else?พ่อค้าบอกว่าต้องการอะไรอีกไหมครับคุณต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมคะโจบอกว่า that's all เป็นไงคะไม่แล้วนะคะแล้วก็บอกว่า thank you เป็นไงคะขอบคุณขอบคุณทีนี้มาดูต่อตรงนี้นิดนึงนะคะเขาบอกว่าอะไรคะเจบอกว่า it's time for lunch now เขาบอกว่าอะไรคะเป็นเวลาตอนเที่ยงแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาสำหรับอะไรคะมื้อเที่ยงแล้วมื้อเที่ยงค่ะ Let's have boat noodle ก็คือเราจะไปไหนกันคะเดี๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือนะ boat noodle นะคะ Joe and Joy บอกว่า all right yummy yummy ได้สิแล้วก็บอกว่าใครคะรสชาติเป็นยังไงลูกรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะแล้วเรื่องนี้แล้วมีอะไรกี่คนคะมีใครคนคะมีสามตัวประกอบตัวประกอบของโจจอยมีจอยมีโจมีใครอีกคะมีการค่ะเดนใช่ไหมคะแล้วก็มีใครอีกครับฟู้ดเซลเลอร์ไหมคะฟู้ดเซลเลอร์แล้วก็ตามด้วยใครอีกคนหนึ่งนะคะพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าประมาณแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไม่มีพูดนะอันนี้ก็คือเป็นตัวละครนะคะที่ประกอบในเนื้อเรื่องนี้นะคะสรุปแล้วก็คือวันอาทิตย์วันไหนคะที่เข้าไปการวันอาทิตย์ตอนเช้าใช่ไหมลูกครับสามคนได้ไปที่ไหนคะได้ไปที่ตลาดน้ำครับตลาดน้ำค่ะมันอยู่ที่จังหวัดอะไรคะ
อยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับราชบุรีค่ะนะคะถ้าราชบุรีน่าจะเป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกไหมคะน่าจะใช่เนาะครับครูไปครั้งนึงแล้วนะคะตลาดเขาสดจริงๆนะคะมันเป็นตลาดที่สะอาดแล้วก็สดและราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกนะคะไม่แพงมากนะแล้วก็ตอนนั้นที่ครูไปเนี่ยมันจะมีรายการมาถ่ายทำรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาหารที่เกี่ยวกับการทำอาหารนะคะเขาจะมาซื้อวัตถุดิบที่นี่เลยนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะเขาก็บอกว่าอะไรอีกลูกในตลาดน้ำเนี่ยประกอบอะไรคะพ่อค้าใช่ไหมคะที่จะขายในส่วนของอะไรคะมีในส่วนของผลไม้มากมายนะคะแล้วก็เป็นอะไรคะก็ก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรแบบนี้มากมายนะคะแล้วก็เขาจะบอกว่าเขาขายโดยยานพาหนะเป็นอะไรคะลูกยานพาหนะเป็นเรือค่ะเป็นเรือนะคะที่คุณครูย้อนกลับไปว่าถ้าตรงขาเรามันจะมีตลาดน้ำอยู่สองแห่งใช่ไหมคะแห่งแรกเลยก็คืออยู่ที่เขตใช่ไหมคะที่คลองแดนครับอันที่สองก็คือคลองแดนรู้จักไหมคลองแดนหลวงเพลนโนดค่ะเนาะลองไปเที่ยวดูนะคะแต่ว่าคุณครูไม่แน่ใจว่าคลองแดนยังมีอีกไหมนะคะถ้าหนูได้ไปเนี่ยมันจะเป็นตลาดน้ำที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์เนาะอนุรักษ์เขาเรียกว่าแนววัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมประเพณีทางน้ำนะคะแล้วก็เป็นการที่แบบว่ารุ่นต่อรุ่นสืบทอดในเรื่องของการวิถีชีวิตนะคะของชุมชนนะคะแล้วก็ถ่ายทอดให้รุ่นหลานนะคะก็คือคุณปู่คุณย่าถ่ายทอดให้รุ่นหลานเนี่ยได้สืบทอดต่อไปนะคะเช่นการทำขนมอะไรต่างๆนะคะการร้อยลูกปัดเกี่ยวกับมโนรานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการแสดงของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประเพณีของชาวใต้ค่ะเช่นการเล่นหนังตะลุงการรำมโนราที่มีการฝึกซ้อมในตลาดนะคะที่คุณครูไปเนาะดังนั้นเนี่ยมันเป็น Amazing มากนะคะตอนนั้นกำลังบูมนะคะแต่ตอนนี้สถานการณ์โควิดมานะคะไม่แน่ใจว่าตลาดน้ำคลองแดนเนี่ยยังมีอีกหรือเปล่านะคะทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องเห็นหรือยังคะที่เขากล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยยากไหมในตัวเนื้อเรื่องยากไหมคะยากไหมคะไม่ค่ะไม่ยากและที่สำคัญเลยเรื่องนี้เขาถามในเรื่องของการใช้ how much หรือ how many คะ how much หรือ how many คะในเนื้อเรื่องที่ how many how much นะคะ how much ก็คือถามในเรื่องของอะไรคะราคาในเรื่องของราคานะคะดังนั้นถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีการถามราคาใช่ไหมคะใช่เช่นวอเตอร์เมลอนใช่ไหมคะวอเตอร์เมลอนเนี่ยเป็นลูกใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ถามด้วย how much are they มันราคาที่เท่าไหร่นะคะเขาก็เลยเอาไปชั่งใช่ไหมคะชั่งเสร็จปุ๊บน้ำหนักมันออกมากี่กิโลคะครับกี่กิโลครับ1กิโลครับกี่กิโลคะ2กิโลค่ะ2กิโลนะคะทำไมถึงรู้ว่าเป็น2กิโลเพราะก็เสียไปเท่าไหร่คะ20บาทครับ20บาท20บาทค่ะเขาบอกว่าราคากิโลกรัมละ10บาทใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเท่ากับ10กิโลเพราะว่าก็เสียเงินไป20บาทนะฮะถูกไหมแตงโม20บาทลูกใหญ่ถูกไหมถูกค่ะครูถูกมากนะคะถ้าเป็นหน้าช่วงผลไม้เนี่ยแถวครูถ้าเป็นแตงโมเนี่ยลูกถูกมากเลยนะคะกิโลบางครั้งเนี่ย3บาท5บาท7บาทนะคะ10บาทนี่คือสูงสุดแล้วนะคะง่ายแล้วครับผลไม้นะเพราะว่าเขาจะปลูกกันเยอะลูกนะคะแตงโมเนี่ยมันจะขึ้นแถวดินร่วนบนทรายนะคะแถวทางฝั่งบ้านคุณครูเนี่ยก็จะปลูกกันเยอะนะคะพวกแตงโมแล้วก็พวกมะม่วงนะคะมันจะมีอยู่เนาะแต่ทุเรียนปลูกไม่ขึ้นนะคะคุณครูพยายามปลูกหลายครั้งแล้วมันไม่ขึ้นค่ะมันขึ้นแค่เป็นต้นแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะครูครับเห็นครูปอนบอกว่าตอนนี้ครูบัดปลูกต้นไม้เต็มโรงเรียนเลยใช่ค่ะครูบัดครับอีกไม่นานโรงเรียนก็จะกลายเป็นป่าช้าไม่ใช่ค่ะนะโรงเรียนเป็นป่าช้าไม่ได้ก็จะเป็นในส่วนของธรรมชาติค่ะเราจะมีธรรมชาติบำบัดนะไว้สำหรับให้นักเรียนปลูกไม่ขึ้นเหรอคะเราเรียนอะไรเครียดอะไรแบบนี้เวลาเรามีการบ้านเยอะๆจะได้มีมุมนั่งไว้สำหรับบรรยากาศดีๆนะ
ช่เดี๋ยวจะมีจุดอินเพิ่มด้วยนะคะนะคะจะให้แบบว่าเซลฟี่ได้หนูเคยเห็นในข่าวอะค่ะเขาแก้เครียดด้วยการทุบรถอะค่ะอะไรนะคะหนูเคยเห็นในข่าวอะค่ะก็คือแบบจะมีกิจกรรมแก้เครียดในต่างประเทศอะค่ะก็คือการทุบรถมันโหดไหมคะอย่าเอามาเรียนแบบรถ Lamborghini ราคา25 ล้านเอา Lamborghini มาทุบก็ดีนะคะฮะเงินเยอะค่ะถลุงเงินค่ะอ่ะนะคะอันไหนที่มันเป็นแบบว่าการเรียนแบบของต่างประเทศถ้าสมมุติว่ามันไม่เข้าท่าหรือว่ามันไม่เวิร์กอ่ะลูกก็อย่าไปเรียนแบบนะคะเราเอาเฉพาะสิ่งที่ดีเนาะอ่ะผ่านไหมเนื้อเรื่องนี้ใครยังไม่เข้าใจมีไหมคะไม่มีสรุปแล้วก็คือเจนนะคะเจนโจแล้วก็ใครคะเจนโจแล้วใครคะจอยใช่ไหมคะไปตลาดน้ำในวันอาทิตย์ตอนเช้านะคะอ่ะสรุปเลยเจนเสื้ออะไรบอกมาเร็วๆ1 2 3เจน TikTok TikTok อ้าวเร็วหมดเวลาเร็วๆ Watermelon ค่ะคืออะไรคะก็คือแตงโมค่ะโอเคค่ะต่อไปค่ะเจนจ่ายกี่บาทคะเจนจ่ายจ่าย20บาทมั้ยคะ20บาทค่ะต่อไปค่ะโจเหรอคะโจเสื้ออะไรคะทุเรียนโจซื้อทุเรียนครับทุเรียนค่ะแล้วก็อะไรอีกคะอย่างเดียวไหมคะแล้วก็เงาะใช่ไหมใช่ครับเขาจ่ายเงินไปเท่าไหร่อ่ะเขาจ่ายเงินไป140 บาท145ครับ100ตกลงโจซื้ออะไรกี่อย่างเนี่ยทุเรียนกับเงาะครับแน่ใจไม่ใช่นะฮะดูให้ดีนะคะโจซื้ออะไรคะซื้อเงาะอย่างเดียวใช่ไม่ใช่คะใช่ไหมลูกโจซื้อเงาะอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งเขาจ่ายเงินไปเท่าไหร่คะ45 บาทค่ะ45 บาท15บาทใช่ไหมคะเพราะเขาเอา3กิโลถูกต้องไหมคะส่วนอีกคนนึงคือจอยซื้ออะไรคะทุเรียนค่ะทุเรียนแล้วก็ลูกที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะราคาตอนนั้นอยู่ที่เท่าไหร่คะ100 บาทใช่ครับ100 บาทครับแล้วก็จะถามคุณครูจะถามถ้าเอา3คนนี้มารวมกันฟังให้ดีนะใครตอบได้ตอบมาเลยนะคะถ้าเอา3คนนี้มารวมกันนะคะราคาที่เขาจ่ายซื้อผลไม้ไปเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เอาคิดเลยค่ะว่าอะไร165บาทครับ165บาทจริงไหมคะจริงครับคอนเฟิร์มนะทุเรียน100บาทถูกต้องไหมคะบวกด้วยอะไรคะเงาะ3กิโล45บาทจริงไหมคะ45บาทค่ะก็40ค่ะแตงโม20รวมแล้ว165บาทถูกต้องค่ะถึงมากเลยนะคะพอจะสรุปได้แล้วเนาะเวลาหนูสรุปเนี่ยสรุปสั้นๆแบบเนี้ยค่ะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเรารู้เลยเนาะโอเคไหมคะระวังนะเวลาข้อสอบออกเนี่ยมันจะออกเนื้อเรื่องแบบนี้นะคะแต่ว่าโจทย์ที่ถามหนูจริงๆเนี่ยแค่นิดเดียวค่ะเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะให้หนูมายาวหนูจะเสียเวลาอ่านเนื้อเรื่องและแปลความหมายนะคะ ดังนั้นเวลาหนูเจอข้อสอบที่เป็นลักษณะเนื้อเรื่องหรือว่า reading เนี่ยนะคะให้หนูเนี่ยเว้นไว้ทำหลังสุดเพราะว่าเราจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอันนี้คือเทคนิคเวลาทำข้อสอบเนาะโอเคไหมลูกทีนี้แหละการบ้านที่หนูต้องทำนะคะดูค่ะทุกคนเปิดหนังสือไปหน้า175เลยลูกเจอไหมเนี่ย175เจอครับเจอแล้วครับหน้า175เนี่ยเขาบอกว่าอะไรลูก practice in pair จับคู่ฝึกสนทนานะคะแล้วก็ให้เราเป็นยังไงคะฝึกถามและตอบคำถามเกี่ยวกับราคาผลไม้ข้างล่างและแสดงความเห็นว่าราคาถูกหรือแพงนะคะเดี๋ยวคุณจะให้หนูเนี่ยทำสองข้อพอฟังให้ดีนะคะอันนี้เขายกตัวอย่างให้หนูแล้วนะคะหนูดูนะสิ่งที่เขายกตัวอย่างให้หนูก็คือก็ถามเกี่ยวกับอะไรคะเกรฟค่ะเกรฟคืออะไรคะลูกเกรฟคืองุ่นครับองุ่นอีกอันคืออะไรคะอีกอันก็คือส้มค่ะส้มนะคะเขายกตัวอย่างแล้วนะคะหนูดูค่ะการตั้งตัวอย่างของเขาบอกว่า how much are grapes นะคะเขาถามเกี่ยวกับอะไรคะ
องุ่นราคาเท่าไหร่ครับองุ่นราคาเท่าไหร่คำตอบบอกว่า x ที่บาทอ่ะกิโลราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ80บาทกิโลละ80กิโลแล้วก็บอกว่า is expensive เป็นยังไงคะแพงมันแพงมันถูกจังเลยอะไรอ่ะคนแพงเลยมั้ยจริงเนี่ยองุ่นเนี่ยกิโล80เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะคะอันนี้ก็คือมันอาจจะนานแล้วนะองุ่นตัวนี้นะโอเคส่วนใหญ่องุ่นตอนนี้ราคาละ1ล้านกิโลกิโลละล้านครับ1ล้านกิโลละล้านไม่มีจ้ะอ่ะทีนี้หนูดูต่อนะคะเขาถามอีกอันนึงเขาบอกว่า how much are the orange นะคะ orange คืออะไรคะ orange คืออะไรคะOrange คืออะไรครับส้มส้ม Orange คือส้มค่ะแล้วก็บอกว่า they are 10 บาทต่อกิโลราคาอยู่ที่เท่าไหร่ลูก10บาทอย่างกิโลละ10บาทแล้วก็บอกว่าอะไรคะ That's cheap คืออะไรคะราคาถูกค่ะนะคะทีนี้ฟังค่ะคุณครูจะให้หนูนะคะแต่งประโยคแบบนี้นะคะโดยที่ให้หนูเปรียบเทียบผลไม้อะไรก็ได้หนูจะเอานอกเหนือจากนี้ก็ได้แล้วแต่หนูนะคะจะเอาอะวคาโดเลมอนแล้วแต่หนูได้เลยนะคะฟังให้ดีให้เปรียบอีกอันหนึ่งถูกอีกอันหนึ่งแพงโอเคไหมคะโดยที่หนูจะเอากิโลละเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยที่หนูดูตัวอย่างประกอบโอเคไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวหนูขอจดด้วยก่อนนะคะเหมือนถ้าบรรทัดแรกนะคะเดี๋ยวครูขอเคลียร์ทั้งหมดหนูดูนะคะเหมือนถ้าบรรทัดแรกเนี่ยสิ่งที่หนูจะทำเป็นประโยคเนี่ยนะคะการที่หนูจะเปลี่ยนได้ก็คือหนึ่งอันแรกเลยเปลี่ยนที่ผลไม้ถูกต้องไหมคะต้องค่ะอันที่สองค่ะเปลี่ยนในเรื่องของอะไรคะราคาถูกไหมคะส่วนตรงนี้ก็แล้วแต่หนูจะขึ้นอะไรก่อนก็ได้นะคะจะเอาแพงขึ้นก่อนก็ได้หรือถูกขึ้นก่อนก็ได้แล้วแต่โอเคไหมโอเคค่ะครูค่ะด้านล่างค่ะด้านล่างหนูก็เปลี่ยนเหมือนเดิมค่ะก็คือเปลี่ยนในส่วนของอะไรคะผลไม้ใช่ไหมลูกใช่ครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนในส่วนของอะไรคะราคาเนาะแล้วก็มันจะมีคำว่าอะไรคะ that's cheap นั่นราคาถูกนั่นเองนะฮะถูกหรือแพงอะไรขึ้นก่อนก็ได้ที่สำคัญฟังค่ะให้หนูวาดภาพสิ่งที่หนูเอามาด้วยนะคะเช่นถ้าหนูเอาโรสแอปเปิลนะคะในตรงนี้นะคะตรงนี้ของหนูก็ต้องเป็นอะไรคะโรสแอปเปิลมาประกอบภาพโอเคไหมคะค่ะแล้วถ้าอันข้างล่างหนูเอาแมงโก้สนะคะหนูก็ต้องวาดภาพอะไรคะแมงโก้เอามาเกี่ยวข้องโอเคไหมคะชิ้นงานนี้จะส่งคุณครูได้วันไหนวันอังคารครับคุณครูขอให้หนูทำในกระดาษ A4 ได้ไหมคะคุณครูจะเก็บได้ครับนะได้ค่ะทำเป็นแนวนอนนะเพราะว่ามันจะกว้างนะคะแล้วก็หนูสามารถวาดภาพได้ด้วยโอเคไหมคะค่ะครูคะครูช่วยอธิบายใหม่ได้ไหมคะหนูไปเข้าน้ำมาค่ะใช่ครับก็คือครูให้ยกตัวอย่างผลไม้อะไรก็ได้เนี่ยแล้วก็มาเขียนว่าอันนึงถูกอันนึงแพงถูกหรือแพงขึ้นก่อนก็ได้แล้วก็กิโลละกี่บาทก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าต้องอันนึงถูกอันนึงแพงแล้วก็ให้วาดผลไม้ที่ยกตัวอย่างมาด้วยผลไม้เนี่ยนอกเหนือจากนี้วาดทั้งหมดกี่อย่างอะคะทำแค่สองอย่างอันนึงแพงอันนึงถูกโอเคค่ะผลไม้ครับก็คือวาดรูปผลไม้แล้วก็อะไรนะครับแล้วก็เขียนว่าแล้วก็ยกตัวอย่างอันนึงแพงอันนึงถูกเอาใหม่อีกครั้งนึงนะเอาใหม่อีกครั้งนึงนะคะสำหรับคนเข้ามาทีหลังนะคะหนูฟังคุณครูค่ะคุณครูให้หนูแต่งประโยคนะคะโดยใช้2ประโยคด้วยกันเนาะประโยคแรกก็คือเปรียบเทียบในส่วนของราคาผลไม้ที่เป็นยังไงลูก expensive แพงนะคะอีกอันนึงคือเป็นราคาถูกใช่มั้ยคะแล้วก็ให้หนูดูตัวอย่างตรงนี้ค่ะในการทำนะคะถ้าสมมุติว่าหนูจะเปลี่ยนนะคะหนูเปลี่ยนได้ตรงที่คำหลังเห็นหรือยังคะที่มันเป็นผลไม้ต่างๆเช่นถ้าหนูเอาเลมอนนะคะตรงนี้หนูตั้งราคาว่าอะไรคะ How much are the lemon จริงไหมคะตรงนี้หนูต้องไปเปลี่ยนเห็นหรือยังคำที่กูขีดไว้เห็นหรือยังคะสิ่งที่หนูต้องเปลี่ยนอีกก็คือราคาใช่ไหมคะบางราคาเนี่ยมันจะเป็นกิโลหมดไหมคะลูกไม่นะหนูดูให้ดีนะบางอันก็ขายเป็นลูกเลยถูกต้องไหมคะบางอันก็ขายเป็นกิโลใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะ
นะฮะดังนั้นหนูดูให้ดีนะถ้าเป็นกิโลหนูก็สามารถเรียนแบบตรงนี้ได้แต่เปลี่ยนราคาว่ากิโลเท่าไหร่ถ้าหนูเอาเลมอนเมื่อกี้ภาพตรงนี้ของหนูต้องเป็นอะไรคะเลมอนโอเคไหมคะพร้อมกับกำกับว่าไอเลมอนของเราเนี่ยราคามันแพงหรือถูกถ้าแพงก็ใส่แพงนะคะถ้าถูกก็ใส่ถูกถูกแพงอะไรขึ้นก่อนได้หมดโอเคไหมโอเคครับผมไม่เกินวันที่เท่าไหร่หรอคะอะไรนะคะลูกส่งไม่เกินวันที่เท่าไหร่หรอคะจะส่งครูวันไหนวันเสาร์ได้ไหมไม่เกินวันเสาร์เนาะได้ค่ะนะไม่เกินวันเสาร์โอเคไหมคะคุณครูได้ตรวจเนาะ อ่ะการบ้านของหนูมีแค่สองมีแค่หนึ่งอย่างนะคะแต่ว่าทำสองอันก็คือเปรียบราคาถูกกับราคาแพงครับโอเคไหมครูบอกว่าที่เปรียบเนี่ยต้องเขียนได้ไหมว่าจุดแดนเอทสีหรือชีอ๋อไม่ต้องค่ะไม่ต้องก่อนลูกอันนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นก่อนอันนี้แค่เปรียบให้รู้ก่อนทั่วไปว่าราคามันแพงหรือถูกเนาะครับเดี๋ยวขั้นกว่าขั้นสุดเดี๋ยวเรามาเรียนอีกทีนึงนะคะค่ะอ่ะมีอะไรสงสัยไหมมีอะไรสงสัยไหมไม่ค่ะถ้าไม่มีคุณครูขอเคลียร์หน้าจอตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อว่าไงคะไอ้ที่เราทำยกตัวอย่างผลไม้ถูกและแพงเนี่ยให้เราทำในสมุดได้ใช่ไหมครับทำในกระดาษ A4 เมื่อกี้คุณครูบอกแล้วทำในกระดาษ A4 นะหนูตกแต่งให้สวยเลยนะคะเก็บคะแนน10คะแนนนะคะในประโยคถ้าเป็นมีเครื่องหมายคำถามหนูก็ใส่เครื่องหมาย question mark ด้วยนะคะขึ้นต้นประโยคก็เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หนูสำรวจให้ดีนะหลายคนนะบางทีลืมจุด full stop นะคะคะแนนหนูก็จะหายไปนะคะอันนี้จะไม่เตือนนะสมมุติว่าถ้าใครไม่มีนะคะก็คือลบคะแนนไปเลยเนาะโอเคนะเวลาทำงานทุกครั้งเนี่ยหนูต้องเช็คก่อนนะคะว่าสิ่งที่หนูส่งมาเนี่ยถูกหรือผิดนะคะเพื่อความรอบคอบของหนูเนาะอ่ะมีอะไรสงสัยอีกไหมคะจะถามอะไรคุณครูไหมลูกไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีนะอ่ะสรุปง่ายๆเลยถ้าการตั้งคำถามการใช้ how much เนี่ยนะคะเราจะถามอะไรก็ได้คะในเรื่องของราคากับอะไรคะปริมาณราคากับกิโลครับกิโลนะคะถ้าเป็นในส่วนของ how many จะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจำนวนค่ะจำนวนเวลาตอบก็ต้องตอบเป็นตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องจริงไม่จริงคะจริงค่ะจริงค่ะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของ how much กับ how many นะคะถ้าหนูไม่มีอะไรสงสัยแล้วนะคะการบ้านของหนูส่งได้ไม่เกินวันไหนคะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นะคะย้ำวันเสาร์นะคะเธอจะส่งถึงเที่ยงคืนก็ได้แล้วแต่เธอนะคะ แต่คุณครูจะตรวจให้ตอนเช้าของวันอาทิตย์นะคะถ้าส่งเที่ยงคืนนะ โอเคนะคะแล้วที่สำคัญเวลาหนูส่งการบ้านฟังอีกนิดนึงนะคะก็คือพยายามส่งให้เป็นแนวตั้งอ่ะลูกนะคะถ้าหนูส่งแนวตั้งเนี่ยคุณครูจะได้ตรวจง่ายนะคะแต่ถ้าสมมติหนูส่งมาแนวนอนบ้างตีหัวนาฬิกาบ้างอะไรแบบเนี้ยอ๋อก็คือแบบหมุนรูปก่อนส่งใช่ไหมคะถ้ารูปมันแบบเอียงหนูดูก่อนนะคะว่ารูปยังหัวกับหลังอยู่กับอะไรก็เรียกหัวกับด้านยังหมุนก่อนตลอดค่ะเออนะคะมันจะลำบากรูปเวลาคุณครูตรวจเนี่ยคุณครูต้องเซฟก่อนแล้วก็ไปแก้ไขรูปให้หนูแล้วก็ส่งหาหนูใหม่แล้วก็ตรวจแล้วก็ส่งไปอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะเสียเวลาจะยุ่งยากดังนั้นเนี่ยฝากไว้ด้วยหมุนรูปให้เรียบร้อยนะคะที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อค่ะชิ้นงานตัวนี้เอาไปส่งในไลน์ส่วนตัวคุณครูก็ได้หรือส่งในอัลบั้มของเราก็ได้ส่งในไลน์ส่วนตัวนะคะเพราะว่าปกติส่งในไลน์ส่วนตัวโอเคนะคะมีอะไรสงสัยไหมพี่โอมคะชิ้นงานนี้ส่งวันไหนครับพี่โอมส่งไม่เกินวันที่เท่าไหร่ส่งวันไหนลูกพี่โอมพี่โอมเปิดไมค์หน่อยจ้ะส่งวันไหนวันเสาร์ไหมพี่โอมเอ้าไม่มีเสียงตอบรับจากนิกหมายที่ท่านเรียกโอเคนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมส่งการบ้านคุณครูมาด้วยนะคะจะได้มีคะแนนเนาะปรวัตไปไหนแล้วปรวัตไม่ทันได้เลยปรวัตอยู่ในครับปรวัตเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็หายไปเลยเอออีคิวเขาไปสลบอยู่ในซ่วมหรือเปล่าเขาไปสลบอยู่หรือเปล่าส่งด้วยสลบอยู่กับเขาค่ะครูแล้วเขาก็หายไปจากห้องนี้แล้วด้วยได้ค่ะโอเคนะคะวินเป็นไงบ้างวินอีสโอเคโอเคไม่ยุ่งโอเคค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะลูกมุนหัว
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณครูโอ้ยมันหัวรอรับสายแล้วกันโอเคๆครับยังไงวะเอ็งโทรไหนอ่ะทีมอ่ะส่วนตัวเดี๋ยวเราโทรไปใหม่เราโทรมาใหม่ดิเป็นไมค์กันเดี๋ยวอ๋อเอ็งเราลืมเพื่อนๆกับเอ็งเอ็งโทรมาใหม่โทรมาอ่ะเอ็งเดี๋ยวเราโทรไปเองก็ได้โทรมาเสร็จแล้วไหมฮัลโหลทีมโทรไปแล้วนะอันนั้นไม่เอฟซีพีนะไหมเร็วเอ็งเดี๋ยวเราคำของอังกฤษก่อนนะเราต้องสร้างกลุ่มใหม่ให้แล้วนะเห็นเมื่อกี้กลุ่มนั้นมันอาละวาดกันก็เลยสร้างให้ใหม่เลยโอเคนะเดี๋ยวจะทะเลาะอะไรเนี่ยไม่ได้ทะเลาะไอ้โต้มันเริ่มก่อนพูดกันอ่านไม่ทันอยู่แล้วตั้ง141แน่เองไม่ต้องอ่านหรอกเรารู้ตัวแล้วนะอ้าวว้าวโอ้ยพี่โต้เหมือนทะเลาะกับร้อนยังไงก็เชิงทะเลาะแหละแต่แค่คุยกันเล่นๆแค่คุยกันเล่นๆภาษาวัยรุ่นคุยเล่นมากเลยเพื่อนโอ้คุยเล่นมากเลยเราอ่ะจะทั้งแล้วควรประสานอีกนะยังไม่ชินอีกเหรอเอ้ยโตใหญ่โตใหญ่ใหญ่ใหญ่มันจะหนักกว่าเดิมเรารู้แล้วแต่เรารำคาญพวกมันเข้าใจไหมกูเองก็ช่างมันไงปล่อยให้มันคุยกันเองคุณน้ำเชื่อปล่อยให้เขาคุยกันเข้ากลุ่มเลยเองจริงจะโมโหเราทำไมไม่เข้าใจยุบกลุ่มใครโมโหเองอ่ะทิมเอาจริงๆเราก็เคยมาสู่ไงมาสู่ไอ้มาสู่ไอ้มาสู่เองถ้ากวินมีลาแล้วเชิญกวินมาดูเพราะกวินจะได้รู้ว่าทำไมอะไรแล้วเองพูดอะไรก็ไม่ได้จ่ายเองเลยแล้วเองจะเตะเราทำไมแล้วเตะคนแรกซะด้วยประเด็นน่ะไม่ใช่อะไรหรอกแล้วเตะคนแรกแล้วไม่ได้ด่าอะไรเลยวันนี้เป็นวันที่เราดีใจมากๆเพราะว่าเป็นวันเกิดของตาบอดถึงจะเป็นแค่คนตาบอดแต่ถ้าเคาะหยดๆเธอจะเข้ามาโกรธเราไหมทุยไม่รู้เพื่อนเป็นไรวันนี้วันเกิดตาบอดแล้วก็สกินเข้าแล้วดังเกินจนไม่โฟกัสอ่ะดังเกินจนไม่โฟกัสเองต้นน้ำชื่อเองต้องคาบัวเชียงคุยเองเป็นสามคนที่เราบอกอะทิมวันนี้แค่นั้นแหละวันนี้คือวันเกิดของหญิงตาบอดนะแล้วก็สกินเข้าเองฟังนามมีสุขเองยุ่งอะไรเราคุยกับโต้อยู่เราทะเลาะกับโต้อยู่ไม่ยุ่งเลยแจ้งเตือนไม่เป็นมีสุปิดการแจ้งเตือนไม่เป็นการแจ้งเตือนอ่ะรู้จักไหมการแจ้งเตือนอ่ะใช่บล็อกอ่ะเข้าใจบล็อกไหมเออบล็อกไหมเองอ่ะเองไม่เข้าใจเราหรอกแล้วพี่คุณผู้ทำอย่างเอาเองเข้าใจคำว่าบล็อกพูดมาบ้างเองไม่พูดเองขี้ร้อนตัวมากเลยมีสุขแบบเราไม่ได้ร้อนตัวเองอย่าล้มอย่าเราขอร้องอย่ามาทะเลาะกันในกลุ่มเออแล้วทำไมเองยุ่งไรอ่ะเองยุ่งไรอ่ะเอาตอนนั้นไปถอยเนี่ยแล้วก็ไปทะเลาะกับพี่เองก็ขอโทษแล้วเลยไอ้ปลาปลาส้มได้จะพูดทำไมอ่ะได้จะพูดทำไมอ่ะพี่ถ่ายมันไปอย่างเงี้ยเลยอยากเตะออกจากกลุ่มอ่ะน่าเตะดิใครห้ามเตะดิใครห้ามเออเตะห้ามมั้ง